ก็สวัสดีครับนะครับบทนี้เราก็จะมา release member กันนะครับมาที่ Geometry release โอเคก็เดี๋ยวเราจะ release pin นะครับpin ก็จะมี member อะไรบ้างอ่ะก็ไปเลือกจากกลุ่มนี้เลยนะครับเลือกจากกลุ่มมีคอลัมน์คอลัมน์โอเคอ่ะคอลัมน์จริงๆเนี่ยคอลัมน์ต้องเป็นด้านล่างไม่ต้องไปปลดนะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาแต่ไม่เป็นไรเอาคอลัมน์ก่อนเอาไซเรลนะครับอิฟบีมฟลายเบสไม่ต้องปลดเพราะว่าเดี๋ยวเราไปปลดตัวเว็บแอนด์ไดแกนอลคือถ้ามันปลดซ้ำซ้อนเนี่ยอย่างเมมเบอร์ที่มาต่อกันอย่างตรงนี้ใช่ไหมถ้าปลดแล้วมีไฟล์เบสตอนนี้ไปปลดอีกมันจะขึ้น instability นะครับTension Loss ไม่ต้องไปปลดนะครับเพราะว่ามันเป็นตัว non-linear นะถ้าปลดต้องปลดแบบ non-linear ถ้าจะปลดแต่เราบังคับให้มันไม่รับโมเมนต์อยู่แล้วก็ไม่ต้องไปปลดบินคอลัมน์นะครับปลดได้เพราะว่าด้านล่างเราทำเป็นฟิกข้างบนเราปลดนะจุดต่อแปรนะครับแปรแค่นี้นะครับโอเคไฟล์เบสไม่ปลดท็อปบอททอมคอร์ดผมไม่ปลดนะครับท็อปบอททอมคอร์ดผมไม่ปลดแต่เวลามันมาเจอกับเสาที่ปลดเนี่ยมันก็โมเมนต์ก็ไม่ถ่ายเข้ามันก็ไม่รับโมเมนต์นะก็คือจะรีลิสโมเมนต์ออกนะครับอ่ะเอากดขึ้นไปนะครับโอเคมาคลิกตรงนี้แล้วก็ apply กด yes ไปนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวลองเพื่อนๆลองรันดูก็ได้นะครับมันจะมีปัญหาตรงเสานะครับผมลองรันให้ดูนะจะได้แบบดูวิธีแก้ไปด้วยเนี่ยครับมาละ instability rx โหนดหนึ่งนะกด esc ออกถ้ามีตัวที่เป็น tension loss เนี่ยมันก็จะแคลนานหน่อยนะโดยเฉพาะถ้าเราเริ่มไปปลดโมเมนต์นั่นนู่นนี่มีแรงลมมีอะไรนะครับก็จะแคลนานนิดนึงแล้วมันไปเจอ instability ด้วยนะน่าจะเสร็จละโอเคเดี๋ยวดูนะครับมีตัวนี้เห็นไหมครับตีนเสามีตรงนี้ขอดูหน่อยนี่น่าจะตีนเสาเหมือนกัน rx ry rz นะครับโหนดหนึ่งโอเคนะก็เดี๋ยวเรามาแก้นะครับก็เราเลือกเสานะเราเลือกเสาตัวคอลัมน์นะครับคอลัมน์โอเคเลือกแล้วก็เปิดหน้าต่างใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็ผมก็จะ release ใหม่นะครับ release อีกแบบหนึ่งนะ release ก็จะ release แบบ fix แล้วก็พินนะครับก็คือเดี๋ยวเราเอาเมาส์ไปจอดปลายด้านที่เราจะให้เป็น fix นะครับปุ๊บกด yes โอเคปึ้งเฮ้ยผมถูกด้านไหมวะผิดด้านนะครับผิดด้าน fix พินข้างล่างก็ให้เป็นฟิกไปข้างล่างมีซัพพอร์ตที่เป็นเรารีลิสอยู่แล้วไงมันก็จะกลายเป็นพินโดยอัตโนมัตินะครับต้องเป็นอย่างนี้เนาะกดผิดด้านข้างบนต้องรีลิสนะครับข้างบนสามตัวแรกก็คือ ux uy uz นะการเคลื่อนที่นะครับในแกน x y z สามตัวหลังคือ free ก็คือ rotation นะครับ rotation rx ry rzฟิกพินนะข้างล่างฟิกนะครับข้างล่างฟิกแต่จริงๆคือเราออกแบบจุดรองรับเป็นพินนึกออกปะก็คือโมเมนต์ก็จะไม่มีอยู่ดีที่ตีนเสาเพราะว่าซัพพอร์ตเป็นพินนะครับโอเค exit โอเคก็เดี๋ยวลองรันดูนะครับน่าจะไม่มี warning ละ อ๋อมีอยู่มีโหนด36เดี๋ยวไปดูนะ UY มี1อันนี้อาจจะเป็นอาจจะ ignore ได้นะเดี๋ยวขอไปดูการเคลื่อนที่ในแกน UYเดี๋ยวนะ UY โหนดนี้โอเคโหนดนี้ก็คือจริงๆผมว่าก็อิกนอได้นะเนี่ยโหนดนี้มันจริงๆแล้วผมว่ามันเคลื่อนที่ไม่ได้หรอแต่ไม่รู้แน่ไม่แน่ใจในเชิง mathematics เวลามาคำนวณแบบทั้งโครงการออกมาแล้วมันฟ้องว่ามีการเคลื่อนที่ในแกน y ได้ณที่โหนดนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยนะบางทีก็ต้องมานั่งดูนิดนึงหรือว่าผมไปจริงๆแล้วผมถ้าเราลองดูโหนดนี้นะดูเอาพาเนลออกก่อนพาเนลออกกด refresh เอาพาเนลออกคลิกขวา display นะครับเราจะดูโมเดลrelease ขอดู release symbol นะครับrelease code ดีกว่า apply ขอดูเฉพาะไซส์เร็วได้ไหมปังโอเคเนี่ยครับทั้งที่ความเป็นจริงคือผมไม่ได้ไป release UX UI UZ นะเห็นปะ ตลกอ่ะมันไม่รู้มันขึ้นมาได้ไงนะครับโอเคเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นตัวนี้จุดเดียวผมก็จะขอ ignore นะขออนุญาต ignore ไปนะครับเราก็กด refresh กลับเราลองดูการเคลื่อนตัวของมันในทิศ y ที่มีลงกระทำด้าน y ก็ได้นะรีเช็คอีกรอบหนึ่งลงกระทำด้าน y ก็จะไปวิน y ตัวนี้ผมจะขอดู deformation นะครับnormalize นิดหนึ่งนะครับน่ากลัวจังเลยโอเคนะไม่ได้มีการเคลื่อนที่ในแกนUY ณที่โหนดนี้นะเห็นป่ะมันไม่ได้มีหลุดอ่ะไม่ได้มีโหนดหลุดอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวอาจจะ ignore นะส่วนเรื่อง result ต่างๆนะก็เดี๋ยวค่อยมาไล่ดูกันเพราะว่าเราอันนี้เป็นการขึ้นโมเดลรอบแรกยังไม่ได้ดีไซน์นะเดี๋ยวต้องมาแก้ปัญหาตรงนี้ลงเข้าด้านหน้าแล้วแอนเยอะเกินนะครับโอเคก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนเริ่มดีไซน์นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ